ถูกกลั่นแกล้งบังคับไม่ให้เดินต่อไปในสภาจะออกมาเดินเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้อนาคตใหม่3คนเนี่ยเขาเห็นว่าต้องโหวตแต่มติพรรคไม่โหวตเนี่ยนะเขาเลยเห็นเป็นเรื่องพระมหากษัตริย์ก็เลยโหวตมันก็เลยเป็นความบาดหมางกันในพรรคมาทำนองนั้นนะปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับของทางอนาคตใหม่เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองถามว่ามันจะทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงไม่ยอมรับจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ไหมผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นไม่สามารถยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ผมไม่เชื่อสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งนอกในประเทศด้วยนะครับใครมาถึงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งใต้คลิปด้วยนะสำหรับทางรับชมทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่ผมยังคงเดินทางอีกวัน2วันนะฮะก็คงใช้เวลาในการเดินทางอยู่ในกรุงเทพมหานครนะวัน2วันจากนั้นก็จะเดินทางกลับถิ่นฐานในช่วงระหว่างนี้ก็อาจจะต้องมีการทำคลิปนอกสถานที่แบบนี้ไปเรื่อยๆ 2-3 วันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองแหละเรื่องของพรรคอนาคตใหม่นะซึ่งปรากฏว่าวันนี้ประเด็นที่หัวข้อที่หุ้นส่วนโหวตกันมากที่สุดเนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจว่าเป็นแผนลับของอนาคตใหม่แผนลับของอนาคตใหม่ตอนนี้เป็นยังไงนะน่าสนใจฮะแต่ว่าไปในเรื่องประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่มีการขับส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จำนวน4คนออกจากพรรคก่อนนะตอนนี้ก็ถูกขับออกไป4คนแล้วก็ปรากฏว่าคนหนึ่งก็ซึ่งเป็นคนเชียงใหม่แหละนะครับก็ไปเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลก็รับไว้แล้วส่วนที่มีการตรวจสอบว่าเรื่องของตัวเลขนะครับที่จะเป็นปัญหานะเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์จะเป็นยังไงซึ่งรัฐธรรมนูญระบุไว้ฮะเวลาถูกขับออกจากพรรคก็ต้องให้ไปหาพรรคภายใน30วันซึ่งรัฐธรรมนูญระบุไว้เลยว่าในตัวเลขเนี่ย เรื่องของตัวเลขสัดส่วนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกขับออกจากพรรคนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนๆแหละในขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือพลตํารวจเสรีเตมียเวชบอกว่าการตัดสินใจของธนาธรนะครับเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็จะส่งผลทำให้ฝ่ายค้านยิ่งแพ้มากกว่าเดิมผมเคยเสนอเพื่อไทยเข้าไปว่ายังไงก็ตามนะถ้าผลักเขาออกไปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายค้านก็จะเสียไปเต็มๆเลยไอ้เสียงปริ่มน้ำมันก็จะไม่ปริ่มน้ำหรอกลองขับไปสัก5คน6คนดิทีนี้ฝ่ายค้านแพ้หลุดลุ่ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องพยายามชั่งใจมองภาพรวมมาให้เป็นให้ชัดเจนนะครับว่าควรจะทำยังไงอย่างที่ผมเสนอเพื่อไทยไปบอกว่าให้ใจเย็นๆนะก็เอาเข้าไว้ก่อนของเพื่อไทยนะแต่อนาคตใหม่ก็คุยกับส.ส.บางคนนะบอกเอาเข้าไว้ก่อนแล้วก็มีสิ่งใดจำเป็นต้องใช้ก็ใช้นะฮะถ้าผลักไปอย่างเงี้ยเขาก็ไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะเราก็ยิ่งแพ้ใหญ่เลยเรามองในภาพรวมยุทธศาสตร์ภาพรวมนะครับนะแล้วก็ในส่วนของอนาคตใหม่เนี่ยผมมองดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นการโหวตเกี่ยวกับพระราชกำหนดของพระมหากษัตริย์นะครับที่โอนกำลังพลนะฮะจากหน่วยทหารมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยนะมันเป็นความจำเป็นนะฮะที่จะต้องทำนะเพราะเราทำเพื่อพระมหากษัตริย์นี่ถูกไหมฮะผมก็ยังโหวตผลให้หมดแต่พรบ.ก็มาผมไม่โหวตถูกไหมฮะนะแต่นี้
อนาคตใหม่3คนเนี่ยเขาเห็นว่าต้องโหวตแต่มติพรรคไม่โหวตอย่างเงี้ยนะเขาเลยเห็นเป็นเรื่องพระมหากษัตริย์เขาก็เลยโหวตมันก็เลยเป็นความบาดหมางกันในพรรคมาทำนองนั้นนะครับทีนี้ก็ไม่คบหาสมาคมไม่เรียกพบปะพูดคุยไม่เชิญเข้าประชุมมันเลยลึกไปเรื่อยๆไงความจริงสาเหตุมันไม่มีอะไรหรอกนะครับนะยังนักโทษในเรือนจำเนี่ยนะครับบางคนไปข่มขืนและฆ่าเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้หนักใช่ไหมฮะแต่บางคนบันดาลโทสะนะถูกถุยน้ำลายใส่หน้าโชคเขาตายเลยอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันถูกไหมฮะในลักษณะนี้นะต้องพยายามพิจารณาในรายละเอียดด้วยนะครับคำพูดของพลตำรวจเสรีเตมียเวชอดีตผบ.ตร.ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมาธิการ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะก็ได้บอกชัดว่ากลยุทธ์ของธนาธรแล้วก็จะพูดถึงพรรคเพื่อไทยก็จะใช้วิธีเดียวกันเนี่ยผิดนะซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมไว้แล้วนะบอกว่าหลักที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการ1ดูผิวเผินเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวนะฮะไม่อยากให้คนอื่นทำอีกรายอื่นทำอีก2ประเด็นก็คือว่าจะย้ายพรรคก็ย้ายไปทั้งแก๊งนะแต่ย้ายพรรคถ้าเกิดมีการโดนยุบพรรคก็ย้ายไปทั้งแก๊งไอ้คนอื่นก็จะได้ไม่โดนแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะก็จะโดนขับออกจากพรรคส่วนที่มีการวิจารณ์บอกว่าอยากจะเห็นน้ำหน้านักคนเหล่านี้4คนจะไปอยู่พรรคไหนนะก็ล่าสุดก็ไปแล้วฮะสีนวลก็ไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยก็ยอมรับเป็นทางการในขณะที่เหลือเนี่ยทราบว่าจะไปอยู่พรรคไทยศรีวิไลนะครับอีก3คนเห็นว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจนะว่าจะไปอยู่พรรคการเมืองไม่มีอะไรเลยแล้วจะไปตั้งกลุ่มพรรคอิสระหรือไปอยู่พรรคไทยศรีวิไลแต่ไปตั้งอยู่พรรคการเมืองที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคเขามีอยู่นะไปก็ไปเป็นสมาชิกเขาเฉยๆจะเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ไม่ง่ายนะครับจะไปซื้อพรรคการเมืองเข้ามาก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่ถ้ามีการยุบจริงนะบางคนบอกจะยุบพันท้ายในเดือนธันวาคมผมบอกไม่ทันหรอกนะมีการโพสต์ผมไม่ทันหรอกผมดูแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ทันแล้วนู่นมกราคมพานะว่ากันถ้าโดนยุบขึ้นมาจะเป็นยังไงนะแล้วก็ปรากฏว่าช่อฮะซึ่งเป็นแกนนำของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นโฆษกพรรคอนาคตใหม่เขาได้แฉแผนของตัวเองให้กับมวลชนได้ทราบสิ้นปีนี้ถ้ายุบพรรคทำยังไงที่พูดมาทั้งหมดนี้แผน A เสนอกฎหมายรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญส่งอบจ.อันนี้แผน A ถ้ายุบพรรคแผนดีเมื่อเสียงของประชาชนเมื่อเสียงของประชาชนที่เขาส่งเข้าสภาถูกทำให้ไม่มีความหมายก็ได้เวลาแล้วที่ประชาชนเจ้าของอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะออกมาเปล่งเสียงด้วยตัวเองใครพร้อมออกมาเปล่งเสียงด้วยตัวเองในนามพรรคใหม่ขาซ้ายอยู่บนท้องถนน
มวลชนพร้อมไม่พร้อมอำนาจสูงสุดเป็นของใครอำนาจสูงสุดเป็นของใครสุดท้ายดังๆอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใครขอบคุณค่ะคำพูดของช่อคงเป็นคำตอบนะแผน A คือแก้ไขรัฐธรรมนูญแผน B เมื่อยุบพรรคแล้วก็ลงถนนท่านผู้ชมจำได้ไหมหุ้นส่วนจำได้ไหมผมเคยเรียนมาตลอดว่ากลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาทำอยู่เป็นหลักคิดที่กลุ่มคนเสื้อแดงเคยทำมาก่อนในปี2552และปี2553โดยอ้างการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญเป็นตัวแปรต้นในการก่อการทางการเมืองในการก่อตัวทางการเมืองขึ้นมานะครับโดยการอ้างว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเอามาตรานูนมาตรา40มาไอปี40มาใช้นะปี52เริ่มต้นก่อตัวตั้งแต่ปี51นะปี51เลือกตั้งมาเรียบร้อยก็ก่อตัวต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโน่นนี่นั่นพอแพ้ปุ๊บไม่ยอมขึ้นมาก็เป็นที่มาของการลุกฮือขึ้นมาจุมนุมประท้วงจนเป็นที่มาของเหตุการณ์เมษาจราจลและต่อมาพฤษภาทะเลเพลิงมีการเผากรุงเทพมหานครก็ใช้หลักคิดวิธีการเดียวกันนะครับส่วนกลยุทธ์ที่เคยใช้มาก่อนเนี่ยนะครับก็คือการชุมนุมประท้วงต่อต้านไม่ยอมรับอ้างเรื่องของความทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการวิ่งไล่ลุงนะฮะแล้วก็ไปถึงปรากฏการณ์ที่ใช้วาทกรรมที่ว่าอะไรนะอยู่ไม่เป็นวาทกรรมเหล่านี้คงเป็นคำตอบชัดเจนนะคงเป็นคำตอบชัดเจนให้กับพวกเราได้รับทราบเลยนะครับว่าเป็นวาทกรรมเชิงการต่อต้านและมีเป้าหมายจะลงถนนและผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาจะบอกว่าโดยตลอดว่าเขาจะสู้ทั้งนอกสภาและในสภาเขาสู้ในสภาโดยทักษิณชินวัตรเรียกประชุมแกนนำทั้งหมดนะที่ดูไบจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินทั้ง Business Class นะครับแล้วก็ธรรมดาตั๋วราคาหลายแสนบาทนะครับไปประชุมถึงดูไบแล้วก็มี Pocket Money มาด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดูไบแล้วก็มาถึงก็เริ่มก่อความวุ่นวายแล้วก็มุ่งหน้ามีการลงสัตยาบันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นใหญ่และเป็นประเด็นสำคัญโกโซบิกไปกันใหญ่เลยและมุ่งหน้าเข้าสู่การทำอะไรฮะลงถนนนะครับเรื่องของการยุบพรรคนะฮะนอกจากเรื่องของการใช้นะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วในเรื่องของการใช้การอ้างการแก้ไขรัฐนูนว่าจะเอาปี40มาใช้เป็นประเด็นเขาเรียกว่าข้อ A นะที่ชอบอกข้อ A ตรงนี้ที่ผมบอกไว้นะครับส่วนเรื่องการลงถนนว่าถูกยุบพรรคปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะชุมนุมประท้วงที่ผ่านมาถ้าใครจำได้การยุบพรรคไทยรักไทยการยุบพรรคพลังประชาชนถึงขั้นมีการไปล้อมที่ศาลรัฐธรรมนูญจำได้ไหมฮะสอนล้อมที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการประกาศฆ่าคณะศาลรัฐธรรมนูญด้วยจนมีการส่งกำลังทหารไปทำการคุ้มครองศาลรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นนะครับมีการชุมนุมประท้วงอ้างว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตัวเองไม่ผิดจะต้องโน่นนี่นั่นปรากฏว่าตั้งทัพพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนซึ่งของเป็นของทักษิณทั้งนั้นนะแล้วก็ล่าสุดก็พรรคไทยรักษาชาติก็ของทักษิณก็โดนยุบนะครับนั่นมีคนตั้งคำถามว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาก็ทำความผิดนะประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้เมื่อวานผมก็นำคลิปมาตอกย้ำนะบอกโอ้ยถูกแต่ถึงเวลาปุ๊บผิดนะครับเพราะคดีที่คงค้างรอคำพิพากษาที่บอกจะยุบพรรคอนาคตใหม่จนเป็นประเด็นเรื่องของการขับไล่ส.ส.4คนมีการเตรียมพรรคการเมืองไว้ตอนแรกจะไม่เตรียมตอนนี้เตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างแล้วนะผมบอกเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เตรียมเขาเตรียมไว้ทุกอย่างอย่างที่ผมเรียนไว้แล้วผมบอกเดี๋ยวเขาลงถนนเพราะหลักที่มันเดินอยู่ณปัจจุบันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับเป็นหลักการต่อต้านการรัฐประหารนะโดยมีกลยุทธ์ที่ชื่อว่าล่อเล่งล้มตอนนี้กำลังเข้าสู่หมวดล้มโดยใช้วาทกรรมวิ่งไล่ลุงวาทกรรมอยู่ไม่เป็นมาก่อนที่สเต็ปฮะพอผมล่อเล่งล้มเขาก็ใช้วาทกรรมเป็น3คำผมล่อเล่งล้มเขาก็วิ่งไม่เป๊ะเขาก็เป็นลักษณะคืออยู่ไม่เป็น
นะวิ่งไล่ลุงสังเกตไหมฮะพอเราเปิดหลักนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ใช้วาทกรรม3อันมาวางเหมือนกับที่ผมวางไว้สิ่งนี้เป็นเรื่องไม่แปลกนะผมเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับที่เกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับของทางอนาคตใหม่เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองถามว่ามันจะทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงไม่ยอมรับจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ไหมผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นไม่สามารถยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ผมไม่เชื่อเพราะที่ผ่านมาในส่วนของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติสุดท้ายก็โดนยุบนะพรรคขนาดกลางนะจำนวนหลายพรรคก็โดนยุบเช่นกันจะมาประท้วงประเทิงอะไรปั๊กจะมีฝั่งทักษิณที่เราเห็นจะประท้วงอย่างเดียวเลยนะฮะประท้วงเป็นหลักเลยจะใช้ถึงขั้นไปล้อมศาลจะไปฆ่าผู้พิพากษาตอนนั้นจำได้ไหมฮะหลักคิดเดียวกันเลยที่เขากำลังเดินกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้ผมอ้างอิงเชิงวิชาการเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับไม่ได้ใส่ร้ายใครนะกลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรในปลายทางมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับเกิดความวุ่นวายอย่างเมษาจราจรอย่างพฤษภาทะเลเพลิงซึ่งเหตุการณ์เมษาจราจรเป็นครั้งแรกในรอบนะตอนนั้นก็70-80ปีอ่ะนะครับ80ปีเมื่อตอนนั้นน่ะที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนสามารถเอาชนะผู้ชุมนุมได้นะปี2552เมษายนเป็นครั้งแรกรัฐบาลของนายพิสิทธิ์เพชรชีวะสามารถเอาชนะผู้ชุมนุมได้สลายการชุมนุมได้และเป็นครั้งที่2นะครับที่รัฐบาลสามารถเอาชนะผู้ชุมนุมได้ในยุคของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเช่นกันขนาดเกิดเหตุการเผากรุงเทพมหานครแล้วนะก็สามารถเอาชนะได้ในประเทศจีนนะกำลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในฮ่องกงเนี่ยเขากำลังใช้กลยุทธ์เดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยกำลังเล่นงานผู้ชุมนุมนะครับสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ผมให้ท่านผู้ชมดูสังเกตอ้างอิงให้เห็นนะครับการเมืองมันมีเวลาถ้าเราจับหลักเชิงการเมืองได้มันจะไม่หนีออกจากหลักถ้าเราสังเคราะห์มันจบแล้วเนี่ยมันต้องเดินเกมเนี่ยนะขับลุกสภาไม่ได้ก็ต้องลุกนอกลุกสภาลุกนอกสภานะครับจากนั้นก็จะวิ่งคู่กันนอกสภาในสภาซึ่งเขาก็พวกจะสู้ทั้งนอกในสภาเห็นไหมเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือเป็นหลักการต่อต้านการรัฐประหารเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุดแต่จะสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับมีเวลาต่อไปคนเราเกิดมาตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงเวลาเกิดมาแล้วถึงเวลาก็ต้องจากไปจากไปนะพลเอกปิชานี่ก็ไม่เสียชาติเกิดหรอกส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิ6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิ6 News ครับ